วันหนึ่งฉันถือไฟฉายออกไปส่องไปส่องมาฉันส่องเห็นผีมาหลอกฉันเลยถามออกไปมาหลอกหาคุณพ่อรักครับจากนั้นฉันก็วิ่งออกไปสุดขอบฟ้าเหยียบขี้หมาก็ไม่หยุดเพราะฉันคือนักรีวิวฝากติดตามที่ช่องฟ้าปิดเลนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉาย2รุ่นจากทางโอไลท์นะครับตัวแรกเป็นตัวโอไลท์ Warrior 3S นะครับส่วนตัวที่2เป็นตัว Seeker 4 Pro ซึ่งมีคนถามในช่องมานะครับว่าระหว่างแสงกว้างซึ่งกว้างมากๆกับแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนั้นในการใช้งานจริงนั้นต่างกันขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเจ้า2ตัวนี้มาทดสอบให้ทุกคนดูกันนะว่าจะแตกต่างกันยังไงแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับตัว Warrior 3S ตัวนี้ 2,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่300เมตรนะครับเป็นตัวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะเป็นตัวแทนนะครับส่วนตัวนี้ครับตัว Olight Seeker 4 Pro เป็นแสงกว้างนะครับกว้างแบบกว้างมากๆเลยนะมี LED 4หลอดนะครับตัวนี้ 4,600 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่260เมตรนะครับจะเห็นว่าสเปคค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็แนวแสงก็แตกต่างกันด้วยนะกึ่งพุ่งกึ่งกว้างแล้วก็แสงกว้างมากๆคืนนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ตัวไฟฉายเท่านั้นเองแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างครับ Olight Warrior 3S ระดับเทอร์โบ 2,300 ลูเมนผมถือเดินออกมาตรงๆให้ทุกคนดูก่อนนะครับจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบOlight Warrior 3S ครับOlight Seeker 4 Pro ครับเป็นตัวแทนของไฟฉายแสงกว้างแบบกว้างมากๆนะครับผมเดินที่เทอร์โบ 4,600 ลูเมนครับรอบแรกจะเดินตรงๆก่อนOlight Seeker 4 Pro ครับแสงกว้างคราวนี้มาถือเดินกันบ้างนะครับสำหรับไฟฉายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างจะทำได้ดีขนาดไหนตัว Olight Warrior 3S จะเป็นผู้ให้คำตอบครับผมปิดให้ดูก่อนนี่คือแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นเปิดไฟแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถือแบบนี้ให้เห็นตัวไฟฉายด้วยโอเคครับเราลุยกันถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยนะครับตัวนี้คือ2,300 ลูเมนระยะส่องไกล300เมตรนะครับจะเห็นแสงตรงกลางนั้นสว่างกว่าเพื่อนนะเป็นสปอตกลมโตนะครับแต่ว่าสปิลเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับ Olight Warrior 3S ผมหมุนให้ดูตรงบริเวณแถวนี้ถ้าปิดไฟคือมันมืดสนิทเลยนะครับแถวนี้แต่ไม่ปิดดีกว่าเนาะโอเคครับผมจะพาทุกคนเดินผมขออนุญาตถือไฟฉายขึ้นด้านบนนะครับมันจะได้เห็นชัดๆแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมขออนุญาตลองปิดไฟดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับมืดสนิทจากนั้นเปิดอีกทีนึงที่เทอร์โบแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับลองดูพื้นเวลาส่องพื้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจากนั้นก็ส่องในระดับสายตาครับต้นไม้ข้างหน้าไม่น่าจะเกิน 5-6 เมตรนะครับผมลองส่องให้ดูส่องขึ้นด้านบนเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ในการถือเดินนะครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเหมาะไหมลองพิจารณาดูมาดูใกล้ๆตรงบริเวณจุดนี้กันตรงบริเวณต้นกล้วยไม่น่าจะเกิน3เมตรนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือ Olight Warrior 3S นะครับระดับเทอร์โบเลย 2,300 ลูเมนโอเคผมจะเดินเข้าไปตรงนี้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงสว่างเต็มเฟรมเหมือนกันนะแล้วก็ตรงกลางก็จะเข้มกว่าเพื่อนนะครับนี่คือลักษณะแสงของตัวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างโอเคครับมันลกแล้วไม่เข้าไปต่อนะผมจะเดินกลับไปที่รถเพื่อที่จะเปลี่ยนไปทดสอบเจ้าตัว Seeker 4 Pro ครับนี่คือแสงธรรมชาติครับจากนั้นเปิดไปที่เทอร์โบ4,600 ลูเมนครับผมจะถือให้ทุกคนเห็นไฟฉายนะแล้วก็เดินไปส่องไปที่ตรงกลางเลยนะครับจะเห็นว่าสปิลกว้างมาก
ไม่ต้องสายเลยนะครับเต็มเฟรมเลยผมเดินเข้ามาจุดเดียวกันนะครับ 4,600 ลูเมนครับ260เมตรในระยะ2จากนั้นผมจะยกไฟขึ้นนะครับในการใช้งานนะมาถึงจุดนี้จุดเดียวกันครับผมขออนุญาตลองปิดไฟดูปิดไฟปุ๊บมืดตื้อๆครับเปิดอีกทีนึงโอเคครับจากนั้นเราก็มาถือเดินกันต่อแสงที่ได้กว้างดีมากครับในการถือเดินผมว่าเหมาะเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ลองเทียบกันดูครับตัวนี้เป็นไฟฉายแนวแสงกว้างยืนที่จุดเดิมครับต้นไม้ประมาณ 5-6 เมตรแล้วก็ส่องข้างบนให้ดูแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดินกันต่อครับผมยิงเทอร์โบยาวๆถ้าแสงจะดรอปก็ให้ทุกคนสังเกตดูนะว่ามันดรอปไหมไม่เกิน 3-5 เมตรครับประมาณ3เมตรต้นกล้วยนะครับผมยืนพยายามยืนให้มันอยู่จุดเดียวกันเลยนะจะได้แบบเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับให้ทุกคนเห็นภาพได้ชัดเจนระหว่างไฟฉายแสงกว้างกับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างทำได้ดีเลยครับคราวนี้ผมจะเดินเข้าไปตรงจุดนี้ค่อนข้างรกนะครับไฟฉายสว่างเต็มเฟรมครับความเข้มแสงทำได้ดีผมอยู่จุดนี้ครับไม่เดินต่อนะครับเพราะว่าเริ่มรกแล้วโอเคครับเราจะเดินกลับน่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างกับแสงกว้างเห็นหลายๆคนถามมาว่ามันต่างกันไหมใช้แทนกันได้ไหมลองดูครับผมจะปิดให้ดูเปิดอีกทีนึงนี่ครับวันนึงฉันทำไฟฉายออกไปส่องไปส่องมาฉันส่องเห็นผีมาหลอกฉันเลยถามออกไปมาหลอกหาคุณพอรับครับจากนั้นฉันก็วิ่งออกไปสุดขอบฟ้าเหยียบขึ้นมาก็ไม่หยุดเพราะฉันคือนักรีวิว